ไปดูความเคลื่อนไหวของคนของพรรคก้าวไกลอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลที่เมื่อวานนี้โอ้โหทวิตข้อความดุเดือดฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยนะคะโดยบอกแบบนี้เลยว่าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพิเศษตรงไหนแค่ได้นั่งร้านเผด็จการเพิ่มคำลวงจากฝ่ายประชาธิปไตยแค่คำโฆษณานะคะคุณวิโรจน์ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะหลังจากทราบว่าพรรคเพื่อไทยประกาศจับมือกับพรรคสองลุงตั้งรัฐบาลโดยระบุข้อความว่ามาฉุกคิดดูแล้วองค์ประกอบของรัฐบาลใหม่นี่ก็คือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมก็คือมีอีกพรรคหนึ่งเข้าไปเสริมเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการเท่านั้นเองรัฐบาลพิเศษตรงไหนอีกข้อความหนึ่งบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้วคำลวงหลอกที่อ้างตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคำพูดเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงคำโฆษณาเท่านั้นการเมืองนับจากนี้จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองแบบเดิมที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของประชาชนกับพรรคการเมืองแห่งอนาคตที่ตระหนักว่าประชาชนต่างหากที่เป็นเจ้าของพรรคเนี่ยค่ะคือคุณวิโรจน์เนี่ยโพสต์ข้อความดุเดือดเลยนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ในช่วงเนชั่นทันข่าวเที่ยงของเรามีการโฟนอินคุณวิโรจน์ว่าพอทราบว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไปจับมือกับพรรคสองลุงท่าทีของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้เอายังไงจะประกาศตัวไปเป็นฝ่ายค้านเลยไหมตามที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ปิยบุตรออกมาโพสต์ข้อความในทำนองที่ว่ารออะไรอยู่ฝั่งนู้นเขาชัดเจนมาขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอย่างทรนงซึ่งคำตอบที่ได้จากคุณวิโรจน์ก็คือยังพอมีความหวังนะว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะคิดได้แล้วกลับมาร่วมรัฐบาล8พรรคเหมือนเดิมหรือตอนนี้คือลึกๆเนี่ยก็ยังรอเรื่องของการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญที่นัดที่จะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องในวันที่16สิงหาคมนี้อยู่อีกมุมนึงคุณวิโรจน์บอกว่าตราบใดถ้ายังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนยังไม่เห็นพรรคเพื่อไทยแถลงอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ2พรรคนั้นน่ะก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อว่าจะไปจับกับสองลุงคือใจหนึ่งก็คือเชื่อไปแล้วแต่ว่ารอให้มันเป็นทางการก่อนไหมก่อนเป็นทางการแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านไหมขณะที่คุณพิธาเองเนี่ยก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปรัฐสภาใช่ไหมได้ไปลงที่โรงอาหารแล้วก็ให้สัมภาษณ์เชิงๆว่าก็ต้องรอคำวินิจฉัยก่อนแล้วก็ยังเขาเรียกว่ามีความเป็นไปได้ที่ก็ยังมีความหวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่อะไรแบบนั้นไง